Roger that.ไลท์เยียร์ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดจากดิสนีย์พิกซาร์เรื่องย่อเนี่ยก็ผมขอไม่เล่าแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากดูเนี่ยจงไปดูเลยนะครับยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่คุณยิ่งดีมากเท่านั้นเพราะคุณเนี่ยจะเอนจอยกับมันได้มากที่สุดถ้าใครเนี่ยยังไม่ดูตัวอย่างก็ไม่ต้องดูครับไปดูหนังเต็มเลยก็หลบสปอยกันให้ดีนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมหลังจากที่ผมเนี่ยดูหนังจบแล้วบอกสั้นๆครับว่าสำหรับผมนี่คือหนังที่ดีครับแต่ความยอดเยี่ยมของมันเนี่ยก็อาจจะยังไม่เทียบชั้นรุ่นพี่อย่าง Toy Story 3ซึ่งเป็นภาคที่ผมชอบที่สุดได้นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนดูเนี่ยผมแบบสะอื้นน้ำตาไหลเหมือนใครตายเลยแต่โดยรวมเนี่ยตัวหนังของ Lightyear มันทำออกมาได้สนุกครับมันบาลานซ์ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีระหว่างดูเนี่ยมันมีทั้งความมันลุ้นซาบซึ้งไปจนถึงฮาขี้แตกขี้แตนเลยแต่ถึงตัวหนังมันจะมีหลากอารมณ์เนี่ยมันก็ยังคุมโทนของเรื่องได้เป็นอย่างดีครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังมีความเป็นตัวเองแล้วก็มีความเป็นเอกเทศจากแฟรนไชส์ Toy Story สูงมากๆครับมันเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองก้าวเดินด้วยตัวเองอย่างมั่นใจซึ่งมันก็ทำออกมาได้ดีมากเลยครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมขอรับประกันครับว่าใครที่ไม่เคยดู Toy Story มาก่อนก็สามารถสนุกไปกับ Lightyear ได้โดยง่ายเลยครับทางด้านงานภาพงานออกแบบแล้วก็ดนตรีประกอบเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงอ่ะเนาะเป็นถึงผลงานของ Pixar ก็ไม่ต้องกังวลไปครับว่ามันจะแย่แม่งดีมากครับงานอนิเมชั่นของ Pixar มันยังคงดูดีตามมาตรฐานอยู่เหมือนเดิมครับส่วนจุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือประเด็นของเรื่องครับโดยรวมเนี่ยตัวหนังมันมีประเด็นมีข้อคิดที่น่าสนใจเลยแต่ตัวหนังเนี่ยมันให้เวลากับเรื่องของความบันเทิงเรื่องของการเอนเตอร์เทนคนดูมากไปนิดหน่อยครับซึ่งมันทำให้ประเด็นจริงๆที่หนังอยากจะเล่าเนี่ยมันดูเบาบางเกินไปนิดครับและสำหรับผมเนี่ยมันมีจุดนึงของหนังที่มันดูง่วงไปนิดครับแต่ว่าถ้าใครนอนเต็มอิ่มมันก็ไม่น่ามีผลอะไรสรุปโดยรวม Lightyear เป็นแอนิเมชันที่สนุกมากๆครับเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเป็นหนังที่ฉากตลกเนี่ยก็ฮาลั่นเลยฉากแอคชั่นก็มันลุ้นและทำได้ดีกว่าหนังแอคชั่นบางเรื่องซะอีกถึงแม้ว่าในด้านของประเด็นและข้อคิดมันจะเบาบางไปนี้แต่ก็ต้องยอมรับครับว่านี่คือหนังเรื่องหนึ่งที่โคตรจะบันเทิงเลยคุ้มค่าเงินที่คุณจ่ายเพื่อซื้อตั๋วเข้าไปดูในโรงแน่นอน8เต็ม10จากทางเราครับสามารถรับชม Lightyear ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Seat to See Movie Fanpage สวัสดีครับ